สบายดีวิดีโอนี้ขอจะพาทุกคนมาเบิ่งประวัติของท่านปริญญาเอกนางสุนทรไสยจัตอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปท่านนางสุนทรไสยจัตเกิดวันที่18เดือน6ปี1959ที่บ้านพลคำเมืองแป๊กแขวงเสียงขว้างประเทศลาวส่วนเผ่าลาวศาสนาพุทธปัจจุบันอยู่เมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระดับการศึกษาสามัญจบมัธยมตอนปลายระดับวิชาเฉพาะจบปริญญาเอกด้านเวียกงานก่อสร้างพรรคลงเลิกเวียกงานการต่างประเทศระดับทฤษฎีการเมืองจบชั้นสูงวันเดือนปีเขารัฐกรวันที่12เดือน1ปี1974วันเดือนปีเขาพักสมบูรณ์วันที่6เดือน8ปี1987จากนั้นเฮามาเบิ่งประวัติการเคลื่อนไหวโดยย่อของท่านปี1974ถึงปี1975เป็นพนักงานอยู่ของการต่างประเทศของแนวลาวฮักซาดที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1975ถึงปี1982เป็นนักศึกษาอยู่สถาบันสังคูภาษาต่างประเทศนครหลวงมอสโกอดีตสหภาพโซเวียตระดับปริญญาโทปี1982ถึงปี1983เฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงการต่างประเทศเป็นพนักงานของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี1983ถึงปี1985เป็นผู้แปลภาษารัสเซียลาวอยู่โรงเรียนพรรคซันซุงนครหลวงเวียงจันทน์ปี1986ถึงปี1991เป็นห้องหัวหน้ากรมผัวพันพรรคคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี1991ถึงปี1995เป็นเลขานุการเอกอยู่สถานเอกอัครราชทูตแห่งสปป.ลาวประจำสส.เวียดนามปี1995ถึงปี2006เป็นหัวหน้ากรมผัวพันพรรคคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทั้งเป็นเลขาหน่วยพรรคกรมผัวพันระหว่างพรรคคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี2005ถึงปี2006เป็นกรรมการคณะพรรคกระทรวงการต่างประเทศคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นประธานกวดก้าคณะพรรคกระทรวงการต่างประเทศและเป็นรองหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี2007ถึง2010เป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำสส.เวียดนามเป็นเลขาคณะพรรคฮักท่านสถานทูตลาวที่สส.เวียดนามปี2010ถึง2011เป็นกรรมการคณะพรรคกระทรวงการต่างประเทศและเป็นรองเลขาคณะพรรคกระทรวงการต่างประเทศและคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี2011ถึง2012เป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านทฤษฎีการเมืองแขนงก่อสร้างพรรคลงเลิกเวียกงานการต่างประเทศอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโฮจิมินห์นครหลวงฮานอยสส.เวียดนามปี2012ถึง2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรองหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี2015ถึง2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคเป็นหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคเป็นหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคและในปี2021ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาแห่งชาติลาวนี้ก็เป็นประวัติของท่านนางสุนทรไสยจักรของประธานสภาแห่งชาติลาวและผู้เล่าเว้าผิดบ่ได้ต้องขออภัยหากท่านผู้ชมเบิ่งคลิปนี้จบแล้วมีความรู้สึกแนวใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ขอขอบใจ